นี่ไม่ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังคือเรื่องของเรื่องเลยหวยอ่ะมีตลอดเลยว่ะเบื่อมากเลยคือมึงกูถามจริงเหรอมึงแอบมึงยังแอบขายกันได้อยู่หรอไม่แกฟังฉันนะฉันไม่ทําลายคนที่ฉันรู้จักไงอย่างเช่นคนแถวบ้านถึงว่าจะไม่มีค่ากับกูเลยก็ตามแต่คือฉันไม่ทําลายใครไงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตํารวจจับพวกแกได้คือไปกรรมพวกแกไม่เกี่ยวกับฉันไงเรื่องแกฉันไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าอีพวกเนี้ยก็ไม่ชอบเพราะจะบ้าเสนียดแล้วแบบว่าไม่เว้ยฉันจะเล่าอะไรให้ฟังเล่าอะไรวะก็คือว่าข้าราชการจะมีการเวียนงานอย่างเช่นเวียนไปเรื่อยคือไม่ให้เกิดการเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าคือเวียนอ่ะต้องเวียนอ่ะคือแบบว่าอย่างเช่นข้าราชการนี่ก็ต้องเวียนไปเรื่อยๆไงทีนี้ฉันก็เลยคิดอ้าวแล้วถ้าบ้านอยู่นี่แล้วเวียนทําไงก็ต้องย้ายลูกย้ายเมียก็เลยต้องมีทีนี้ก็คือต้องเก็บเงินไงเก็บเงินก็อยากให้เก็บเงินไว้ในธนาคารใช่ป่ะล่ะเพราะว่าบ้านก็ให้อยู่บ้านข้าราชการไปก่อนบ้านข้าราชการถ้าว่าวันไหนออกงานแล้วจะทํายังไงล่ะแกเก็บเงินไว้ไงเก็บเงิน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 วันไหนที่แกออกงานก็คือว่าเหมือนแกที่เหมือนเวลาแกส่งเงินนั่นน่ะส่งเงินอันเนี้ยพูดง่ายๆคือเหมือนแกส่งเงินฝากออมไว้ฝากออมไว้ฝากออมไว้ได้ดอกเบี้ยได้อะไรแล้วพอวันหนึ่งที่แกออกไปไม่มีงานทำเหมือนเกษียณแกก็มีตังค์ไงทั้งเกษียณด้วยแล้วก็เงินที่แกเก็บด้วยไงให้อยู่ที่อยู่ข้าราชการไงทุบทิ้ง กูไม่ชอบ